เมื่อพูดถึงความหรูของเบนซ์ในอดีตทุกคนก็คิดถึงดาวรอยมาณเวลานี้ก็ได้มีการติดตั้งใน E-Class เวอร์ชั่น Plug-in Hybrid แล้วมาดูกันว่ามันต่างกับรุ่น AMG ตรงไหนบ้างมาเริ่มกันที่จุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้อย่างตัวกระจังหน้ากันก่อนแน่นอนว่ามาเป็นแบบหรูทั้งทีก็ต้องมีการทำเส้นโครมให้มาเป็นแบบจัดเต็มส่วนโลโก้เบนซ์นั้นก็จะย้ายไปขึ้นข้างบนพร้อมกับทำโลโก้ดาวรอยที่ทุกคนรู้จักกันดีก็เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของค่ายนี้โดยเฉพาะยังไม่พอครับตัวกันชนหน้าหลังเองก็จะมีการปรับดีไซน์ให้มันดูหรูหราขึ้นก็ถือว่าเป็นตามธีมของเวอร์ชั่นลักชัวรี่นะเนาะส่วนที่เรียกว่ารถเกรดจริงๆก็คือตัวไฟหน้าจากเดิมนั้นก็จะเป็นแบบดิจิตอลไลท์ในรุ่น AMG Dynamic โดยรุ่นดาวรอย Exclusive นั้นก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบLED High Performance ที่จะมาเป็นแบบช่องคลีปาเหมือนกับ Honda และสามารถเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติได้เช่นกันแต่ปรับ Adaptive ไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับกระจกหน้าก็จะมีการลดเกรดลงมาซึ่งจะไม่สามารถกันเสียงและกันความร้อนได้ดีกว่ากระจกแบบที่มีใน AMG Dynamic นั่นเองนับว่าเป็นการลดทอนรายละเอียดเล็กๆที่จะมีเฉพาะรุ่นสูงๆเท่านั้นสำหรับล้ออันลอยแน่นอนว่าก็ต้องมาเป็นแบบหรูในขนาด19นิ้วถึงแม้ว่าดีไซน์นั้นก็จะดูไฮโซขนาดไหนแต่ตัวอย่างจะไม่มีการใส่วัสดุซับเสียงมาให้แถมตัวเบรกนั้นก็จะมีการลดขนาดจานให้เล็กลงก็ถือว่าเป็นตามคอนเซ็ปต์ว่าเน้นขับนุ่มมากกว่าขับมันสำหรับสีรถคราวนี้ก็จะมีสีน้ำเงิน Nordic Blue ซึ่งจะเป็นสีเฉพาะรุ่นให้เลือกอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันสี High-Tech Silver นั้นจะสนุนให้กับเวอร์ชั่น AMG เท่านั้นเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารแน่นอนว่ามาหรูทั้งทีโทนสีภายในก็ต้องมีการตกแต่งด้วยโทนเบจซึ่งจะทำให้ดูสว่างตาและดูอบอุ่นแน่นอนซึ่งคอนโซลกลางเองก็จะมาพร้อมกับลายไม้ที่จะดูหรูหราในแบบฉบับผู้ใหญ่ก็จะมีความดำทะมึนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะครับแน่นอนว่าไฟแอมเบียนไลท์ก็ต้องมีมาให้เช่นกันแต่น่าเสียดายว่าจะไม่สามารถลิงก์กับระบบใดๆเลยหรือที่เรียกกันว่า Active Ambient Light นั่นเองหลักการทำงานนั้นนั่นก็คือไฟ Ambient Light ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงในกรณีที่รถนั้นใกล้จะชนหรือว่าจะมีการปรับตามสถานการณ์ต่างๆเช่นเปลี่ยนโหมดการขับขี่มันก็ทำได้อีกเช่นกันแน่นอนว่าโซนผู้โดยสารจะมีไฟ Ambient Light แบบจัดเต็มเพราะจะไม่มีจอแสดงผลสำหรับตรงนั้นเลยและตัว MBUX เองแม้จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่เครื่องเสียงนั้นก็จะมาเป็นแบบเซตเล็กเพราะว่าก็จะมีขอบจอที่จะนูนออกมาหน่อยอีกทั้งกล้องเซลฟี่ที่เป็นจุดเด่นหลักของรุ่นนี้จะไม่มีให้อีกเช่นกันนั่นหมายความว่าใครที่อยากได้ MBUX เวอร์ชันแบบพอเพียงรุ่นนี้น่าจะโอเคสุดแล้วมั้งแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นฟังก์ชันแบบจัดเต็มแล้วก็ไปเล่นรุ่นหน้า AMG เถอะครับเพราะเขาให้มาอยู่แล้วส่วนลำโพงนั้นจะมีการลดเกรดจากเบอร์เบสเตอร์4มิติมาเป็นแบบธรรมดานั่นหมายความว่าระบบเสียงนั้นก็จะด้อยลงไปอีกแถมยังไม่สามารถปรับเสียงในรูปแบบส่วนตัวได้อีกด้วยนั่นหมายความว่าถ้าฟังเพลงเอาขำๆแล้วก็มันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นแบบเอาความสุนทรีเป็นหลักแล้วก็ไปเล่นรุ่นท็อปดีกว่าไหมส่วนพวงมาลัยแน่นอนว่าก็ต้องมาเป็นแบบ3ก้านที่ดูหรูหราตามสไตล์เบนซ์มีการตกแต่งตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงนอกจะมีการหุ้มด้วยหนังแนปป้าที่จะให้สัมผัสนุ่มนวลกับแป้นสวิตที่จะมาเป็นแบบ2ชั้นและทำเป็นแบบสีดำเงาอีกด้วยส่วนเบาะนั่งก็จะมาเป็นแบบคอมฟอร์ตซึ่งแน่นอนว่าก็จะเน้นนั่งสบายมากกว่านั่งกระชับแบบเดียวกับ AMG ที่จะมาเป็นแบบทรงสปอร์ตแต่ถึงกระนั้นตัวเบาะนั้นจะสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเสริมด้านหลังอีก4ทิศทางพร้อมกับฝั่งผู้โดยสารก็จะมีการปรับรองน่องได้อีกทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้อีกเช่นกันอีกออปชันหนึ่งที่หลายค่ายนั้นมักจะเอาออกเพื่อทำราคานั่นก็คือตัว Moon Roof ที่จะมาเป็นแบบพาโนรามิกนั่นเองซึ่งก็จะมีข้อดีที่ว่าสามารถรับแสงได้และรับอากาศในขณะขับขี่ได้อีกด้วยแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าแดดเมืองไทยมันแรงโอกาสที่จะใช้ออปชันนี้นั้นถือว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวในส่วนของพรมปูพื้นนั้นแน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่น AMG ก็จะมีการใส่มาให้พร้อมกับปักโลโก้ครบแต่ถ้าเป็นรุ่น Exclusive แล้วก็ถึงแม้ว่ารุ่น Exclusive เองจะไม่มีพรมปูพื้นพร้อมโลโก้ AMG มาให้แต่สำหรับตัวพรมปูพื้นเองแต่ไม่ต้องห่วงครับพรมปูพื้นก็จะเป็นหนึ่งในของแถมยอดฮิตสำหรับการซื้อรถผ่านดีลเลอร์จึงทำให้มีการแถมกัน
เยอะมากๆหรือจะไปติดเองก็ย่อมได้นะครับซึ่งก็จะมีหลายแบบให้เลือกเช่นกันถ้ามียืดติดว่าจะเอาของออฟฟิเชียลทั้งนั้นนะอย่างที่บอกไปว่าขุมพลังก็จะมีเฉพาะรุ่นปลั๊กอีไฮบริดขนาด 2.0 ลิตรเท่านั้นโดยจะมีกำลังรวมอยู่ที่313แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรแบบเป็นเครื่องยนต์204แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะอยู่ที่129แรงม้าแรงบิด440นิวตันเมตรส่วนด้วยแบตเตอรี่ความจุ 19.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ 9G ทรอนิกและระบบขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นถึงออปชันนั้นจะหายเกลี้ยงแต่ถ้าเกิดสังเกตราคาดีๆจะเห็นว่ารุ่นดาวลอยก็จะมีราคาถูกที่สุดในกลุ่มนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ดาวลอยในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายๆก็สามารถไปเล่นรุ่นนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ E-Class แต่ว่ามีงบไปถึง4ล้านบาทและไม่ชอบเครื่องดีเซลตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะใครที่สนใจ Mercedes-Benz รุ่นดังกล่าวก็ไปดูได้ที่โชว์รูมกันทั่วประเทศหรือไปดูได้ที่งาน Motor Expo ก็ได้นะครับแล้วรุ่นต่อไปที่จะมาพูดคืออะไรเดี๋ยวจะมาว่ากันในภายหลัง